สวัสดีครับวันนี้ช่องสวนหลังบ้านจะพาทุกคนมารู้จักกับพืชผักที่มีสรรพคุณทางยาและใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคต่างๆได้และมีประโยชน์ทางโภชนาการมากมายอีกด้วยวันนี้เราจะพามารู้จักกับต้นมะแว้งหลายคนอาจจะรู้จักและเคยเห็นมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยแต่หลายคนก็ยังไม่รู้จักเราจะพามาดูและทำความรู้จักกันลักษณะของต้นมะแว้งต้นมะแว้งนั้นมี2ลักษณะคือมะแว้งที่มีลักษณะเป็นต้นและลักษณะเป็นเครือแต่วันนี้จะแนะนำมะแว้งที่มีลักษณะเป็นต้นจะเรียกว่ามะแว้งต้นต้นมะแว้งต้นจัดเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กมีอายุประมาณ 2-5 ปีมีความสูงของต้นประมาณ 1-1.5 เมตรลำต้นนมมีขนาดเล็กและกลมเนื้อแข็งเป็นสีเขียวแต่กิ่งก้านทั้งต้นมีขนนุ่มสีเทาขึ้นปกคลุมและมีหนามแหลมขึ้นกระจายอยู่ทั่วต้นส่วนเปลือกไตเรียบเป็นสีน้ำตาลขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ดเป็นพันธุ์ไม้กลางแจ้งต้องการน้ำมากและความชื้นในปริมาณปานกลางสามารถขึ้นได้เองตามธรรมชาติในบริเวณที่ราบชายป่าที่โล่งแจ้งและที่รกร้างริมทางสามารถพบได้ทั่วไปในทุกภาคของประเทศและคาดว่ามีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในเขตร้อนของทวีปเอเชียซึ่งรวมทั้งประเทศและอินเดียด้วยผลมะแว้งต้นลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมผิวผลเรียบเกลี้ยงและมันผลอ่อนเป็นสีเขียวหรือสีขาวไม่มีลายส่วนผลสุกเป็นสีแดงส้มหรือเป็นสีเหลืองอมส้มผลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรหรือมีขนาดเท่ากับมะแว้งเครือแต่จะมีสีเขียวมากกว่าและมีรสขมจัดกว่าโดยภายในผลมะแว้งต้นจะมีเมล็ดขนาดเล็กลักษณะเป็นรูปกลมแบนสีน้ำตาลอ่อนอยู่เป็นจำนวนมากสรรพคุณของมะแว้งต้นผลอ่อนใช้รับประทานเป็นผักสดได้โดยอาจนำไปลวกหรือเผาจิ้มกับน้ำพริกหรือใช้ประกอบอาหารทำแกงหรือใช้ประกอบอาหารเพื่อเพิ่มรสขมเช่นแกงใส่ปลาแห้งหรือน้ำพริกเป็นเครื่องเคียงกับลาบก้อยซอยจู้หรือลาบเทาเป็นต้นโดยผลมะแว้งต้นจะมีวิตามินเอค่อนข้างสูงซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างตำรายาไทยจะใช้ผลเป็นยาแก้ไอช่วยเกษมหะช่วยแก้ไข้สารพัดพิษเกษมหะในคอช่วยแก้คอแห้งช่วยแก้ผิดสำแดงช่วยรักษาโรคทางไตและกระเพาะปัสสาวะโดยใช้ได้ทั้งผลแห้งและผลสดประมาณ 5-10 ผลนำมาตำให้แหลกคั้นเอาแต่น้ำผสมกับเกลือเล็กน้อยนำมารับประทานส่วนใบและรากก็เป็นยาแก้ไอเช่นกันส่วนใบก็มีสรรพคุณบำรุงธาตุเช่นกันผลสุกและผลดิบมีรสขื่นช่วยแก้โรคคอเบาหวานช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้บ้างด้วยการใช้ผลมะแว้งต้นโตเต็มที่ประมาณ 10-20 ผลนำมารับประทานเป็นอาหารช่วยแก้โรคหอบหืดด้วยการใช้ผลมะแว้งต้นแก่ประมาณ 10-20 ผลนำมาเคี้ยวกลืนทั้งน้ำและเนื้อโดยให้รับประทานบ่อยๆจนกว่าอาการจะดีขึ้นเนื้อไม้ช่วยแก้อาการจุกเสียดแน่นแก้ท้องอืดท้องเฟ้อช่วยขับลมเป็นยาขับพยาธิสรรพคุณของรากมะแว้งในบางตำราระบุว่าใช้ระงับความร้อนรากมีรสขมขื่นปริ้วเป็นยาแก้ไข้สันนิบาตช่วยกัดเสมหะเกษมหะช่วยรักษามะเร็งเพลิงช่วยแก้คันรากและใบช่วยแก้วันโรครากและผลมีรสขมขื่นปริ้วเป็นยามีพิษเล็กน้อยช่วยทำให้เจริญอาหารใช้เป็นยาบำรุงธาตุในร่างกายช่วยแก้ฟกช้ำดำเขียวปวดบวมอักเสบช่วยบำรุงน้ำดีช่วยขับปัสสาวะช่วยแก้อาการปวดกระเพาะรากและผลเป็นยาขับลมช่วยรักษาต่อมทอนซิลอักเสบต่อมน้ำเหลืองอักเสบช่วยแก้ไซนัสช่วยแก้อาการปวดศีรษะแก้ปวดฟันช่วยแก้น้ำลายเหนียวช่วยแก้โลหิตออกทางทวารหนักทวารเบาผลสุกนำมาบีบใส่ตาไก่ที่มีอาการเจ็บตาหรือนำมาขยี้แล้วทาตาไก่บริเวณบวมหรือพองเพื่อรักษาตาไก่ได้และการใช้รากและลำต้นของชาวพื้นบ้านจะนำเอารากและลำต้นมาตากแห้งมาฝนผสมน้ำดื่มหรือใส่หม้อต้มเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้ฟังสรรพคุณกันแล้วมีประโยชน์ขนาดนี้สำหรับคนชอบทำสวนและสำหรับคนรักสุขภาพก็ควรมีปลูกติดบ้านติดสวนไว้นะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับทางช่องสวนหลังบ้านจะได้นำสารดีมาฝากนะครับ